เสี่ยวโหวกั้วหม่าลู่ลิงน้อยข้ามถนน อี้จือเที่ยวผีผีเตอเสี่ยวโหวจิ้วจื้อเก้าเฟิ้นหยงเตอซัวอัวชี่เจียนฉิวปาลิงน้อยที่ชื่อว่าพีพีอาสาข้ามถนนแล้วพูดว่าฉันจะไปหยิบลูกบอลเจ้าสืออี้จือเจียวโยโยเตอเสี่ยวโหวจิ้วกันจินจูจือเต้าผู้สิงหมาลู่สร้างเจ้าเมื่อตัวเชอเลี่ยงเหินเวยเสียนเตอในเวลานั้นลิงน้อยชื่อโยโยรีบร้องห้ามและพูดว่าไม่ได้มีรถมากมายบนท้องถนนมันอันตรายมากเชื่อมะหนีปู้เสียงซีนอัวหุยป่าฉิวเจียนหุยหลายตุ้ยหวีโยโยเตอจูจือผีผีโหยเตี่ยนชี่เฟิ้นทำไมคุณไม่เชื่อว่าฉันจะไปเอาลูกบอลมาได้หรือพีพีโกรธเล็กน้อยที่โยโยร้องห้ามพีพีเสื้อหัวเหอเมยเมยโยอีต้วนสือเจียนโตเหินให้ผ้ากั้วหมาลู่อัวเมินเย่จือเต้าเจ้อจงกุยปูซื่อป้านฝ่าห้าหลายอัวเมินเย่จงเจียเลอฟังฝ่าใช่ฉันกับน้องสาวกลัวที่จะข้ามถนนมาสักพักหนึ่งแล้วเราก็ไม่รู้วิธีข้ามถนนด้วยภายหลังเราจึงรู้วิธีเว่ยเลออีฝังว่านอีกั้วหม่าลู่สือเจียรู้เหยาจีเก้อเหยินเตอหน้าจิ้วเจียตุ้ยกั้วจุ้ยจู่ย่าวเตอสือจินโซเจียวทงกุยเจ๋อเมื่อจะข้ามถนนคนน้อยก็รวมกันเป็นกลุ่มแล้วข้ามที่สำคัญที่สุดคือต้องเคารพกฎจราจรเอิญหัวมันเจ้ามาตัวเหยินเตอจิ้วเจียเฉิงตุ้ยกั้วชุ่ยหาวเลอเจ้าย่างนี่มันแย่ปูย่าเว่ยหัวอีก็เหยินกั้วมาลู่ตันซินเลอผีผีถีอี้เต้าพวกเรามีคนเยอะขนาดนี้เราควรตั้งทีมแล้วค่อยข้ามถนนไม่ต้องห่วงว่าฉันจะข้ามถนนคนเดียวพีพีแนะนำ
好的，来，排好队，一只最大的猴子招呼大家排队。OK，เข้าแถวกันเลย。ลิงตัวใหญ่ชักชวนทุกคนในแถว。这么团结，地做一件事，让他们感到好高兴啊！พวกเขารู้สึกมีความสุขมากที่ได้ทำสิ่งหนึ่งด้วยความสามัคคีเช่นนี้ถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ